สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นปลามังกรทองมาเลนะครับขนาดประมาณ12นิ้วนะฮะผมใช้ไฟสีขาวนะครับผม 10,000K นะฮะเป็นหลอด T5 นะครับผม 10,000K หลอดสีขาวในการถ่ายนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่เห็นอยู่ว่ากินก็คือเป็นกุ้งฝอยแช่แข็งนั่นเองนะครับกุ้งฝอยแช่แข็งก็หาแหล่งที่แบบเขาทำสะอาดๆมานะครับก็ปลากินก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้ก็กินเก่งให้ดูอีกหนึ่งตัวว่าตัวนี้เก็บกินพื้นตู้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะหมดนะครับระหว่างที่กินเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ให้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่เบสเลยนะครับออกไปทางสีม่วงชัดเจนมากนะครับตัวนี้เบสม่วงนะครับลงตู้ดำเนี่ยนะครับตู้พื้นดำนะครับผมตู้พื้นดำตรงนี้หลังฉากหลังขาวนะฮะก็จะให้สีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการตีขอบถึงแถว5มีเกล็ดละเอียดประมาณสักถึง 80% นะครับผมตัวนี้เกล็ดละเอียดอาจจะไม่เต็มสักเท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่าเท่าที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็มากพอที่ทำให้ปลาตัวนี้เนี่ยมันมีความสง่านะครับผมมีความสวยเพราะตัวนี้เป็นปลาที่สีเบสแล้วก็สีเนื้อตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับตัวนี้มีความเป็นหัวช้อนนะครับเป็นทองมาเลที่มีความเป็นหัวช้อนแล้วก็หลังยกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตัวนี้เนื้อตัวจะล่ำนะฮะมีความล่ำเนื้ออ้วนเนื้ออวบหนานะครับหัวทองนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับนี่เลยตีขอบทองชัดเจนมากเลยเห็นไหมฮะเนี่ยขอบทองตรงนี้ชัดเจนตัดกับสีเบสของเขาเป็นอีกหนึ่งตัวจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกว่าขอบทองเขาแบบคมๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับแต่ตัวก่อนหน้ามันจะม่วงอมน้ำเงินแต่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงที่ชัดเจนมากกว่านะฮะผมให้ไปอาหารค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ยังคงไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่สังเกตจากท้องเนี่ยท้องเริ่มที่จะห้อยมาแล้วนิดนึงเนี่ยกินเยอะมากเลยนะครับก็ยังคงหาอาหารอยู่นะฮะตัวนี้ก็อย่าไปใจอ่อนนะครับถ้าเกิดปลาเขากินเราให้แบบไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยดูท้องนะครับลองสังเกตที่ท้องนะฮะให้ไปเยอะแล้วเนี่ยอย่าไปใจอ่อนถึงแม้ว่าเขาจะมาขออาหารแบบนี้นะครับให้เยอะเกินไปเนี่ยท้องอาจจะอืดอาจจะขี้ขาวแล้วก็ปลาเนี่ยอาจจะเสียทรงได้แล้วมันจะไม่สวยนะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวที่หัวช้อนหลังยกชัดเจนนะครับแบบนี้แหละกำลังดีแล้วนะครับผมจะไปอัดอาหารให้มากเกินไปนะฮะให้วันหนึ่ง2มื้อก็ได้หรือว่าวันละมื้อก็ได้ในปลาไซนี้ครับเรื่องของความเข้มของสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านก็คงจะเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าสีเบสของเขาแล้วก็สีความเป็นสีทองเขาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะกับราคาไม่ถึง 10,000 บาทสำหรับเจ้าทองมาเล12นิ้วตัวนี้เอาไปลงตู้พื้นดำที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเป็นตู้48นิ้วนะครับเรียกได้ว่าสามารถลงแล้วเนี่ยพร้อมโชว์ได้เลยนะหาอาหารก็ง่ายนะครับเพราะเป็นปลาไซส์กลางแล้วนะครับอะไรก็กินหมดนะครับในปลาไซส์นี้ปากกว้างปากใหญ่แล้วนะครับยังคงหาอาหารอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะสำหรับตัวนี้เชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดเลี้ยงกับเมดเนี่ยแย่งอาหารเมดจนหมดแน่นอนกินจนตัวเองกินไม่ไหวอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วค่อยให้เมดกินนะฮะตัวนี้ผมว่าเอาไปเลี้ยงเดี่ยวน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครจะเลี้ยงกับปลาเมดก็ไม่ผิดก็ต้องบริหารจัดการอาหารกันให้ดีๆนะครับตัวนี้หางก็ยังคงเป็นโทนสีแดงอยู่ชัดเจนมากเลยนะฮะหางเนี่ยยังคงเป็นโทนสีแดงเนื้อตัวไปทางสีม่วงนะครับประมาณ 80% นะฮะในบางมุมเราจะเห็นเป็นสีทองอยู่ประมาณ 20% นะครับใครชอบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าจัดส่งนะครับก็เริ่มต้นที่400ถึง600บาทนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับผมก็จะสามารถคุยค่าส่งกันได้นะฮะตัวนี้ทองมาเลนะครับตีขอบถึงแถว5ชัดเจนเกล็ดละเอียดมีอยู่สักประมาณ 80% นะครับแล้วก็เปิดไฟสีขาวสีเบสตัวนี้จุดเด่นอยู่ที่ทรงหัวช้อนหลังยกสีเบสสีม่วงชัดเจนมากเลยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะครับเรื่องของสีเบสแล้วก็การตัดขอบที่มีความคมชัดมากๆแล้วก็หัวช้อนหลังยกนะครับ
โอเคใครชอบปลากินเก่งๆแบบเหมือนปล้นแบบนี้นะครับอยากได้สีแบบนี้ไปไหว้นะครับในตู้ปลาสวยๆของท่านนะครับย้ำว่าแนะนำว่าเป็นตู้พื้นสีดำจะดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงปลามังกรทอมาเลนะครับนะผมมีทั้งช่องทาง YouTube นะครับ TikTok แล้วก็ Facebook ไปติดตามกันได้นะครับใช้ชื่อเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือปลามังกรหลงเจียงอโลนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ